นาทีระทึกใจต่อไปนี้ดูคู่สุดยอดมวยแห่งปีสามารถสองชั้นชัยป้องกันแชมป์หมัด33วิวังจันน้อยคุณว่าใครชนะมวยไทยสถานโลกนำเสนอครับประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ฮะเมื่อวันที่22ในวันศุกร์ในศึกวันทรงชัยคู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของดาวโรจน์ดวงล่าสุดของเวหามวยสนิทเทพผู้ประสงค์ถ้าบอกอย่างนี้บอกว่าใครเอ่ยขัดชัยไผ่สีทองฮะอายุปัจจุบันนี้19ปีที่เกิดตามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี1ปีก็ฝ่าโด่งดังชกมวยไม่ถึง60ครั้งเราไปมองทางฝ่ายน้ำเงิน26ปีตอนนี้ฮะอยู่ที่โคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวังจันทน้อยสหศิระดาหรืออาพรโสภาพนะฮะครับตื่นเต้นนะครับคู่นี้นอกจากป้องกันตำแหน่งแล้วดูนาทีแรกของวังจันทน้อยเนี่ยฮะดูหัวไหล่นะครับพร้อมที่จะสั่งญาติได้ทันทีเลยเหมือนกันประกาศสิทธิ์ได้ทั้งซ้ายและก็ขวานะฮะแหมน่าชมเชยนักมวยทั้งคู่ผ้าประเกียดอนุรักษ์กันด้วยครูบาอาจารย์แองเกิลก็สวยนะฮะดูความตั้งใจของนักมวยทั้งคู่นะฮะหมัดวังจันทน้อยก็33วิเนี่ยไหลไหลมาแล้วที่หล่นไปด้วยหมัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมวยใหญ่ๆอย่างเชอรี่ก็ดีเหนือธรณีก็ตามทีแม้แต่ซุปเปอร์สตาร์อย่างทางขับชัยไข่สีทองนาทีนี้แฟนมวยให้เครดิตเลยบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะจะวังจันทน้อยวันนั้นขึ้นมาก็เป็นรองตลอดเลยนะฮะตั้งแต่5490ไปถึง5231นู่นนะฮะแต่แล้วเดี๋ยวจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะนาทีนี้หลังจากสูญสิ้นไปพอสมควร4ฟอร์มไฟที่5ในไฟนี้ก็เกิดกับประท็อปฟอร์มอย่างสวยสดงดงามด้วยนะถึงจะขึ้นมาพบกับชัดชัยไผ่สีทองได้นะครับเราไปดูการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าชัดชัยนี่นะฮะนี่ดูการป้องกันหมัดของครูยอดทรงเสนานันจากฝ่ายแดงออกแข้งซ้ายไปวังจันทน้อยอึดอัดนะฮะหนึ่งและสองรวมกันลูกนี้ลูกอันตรายคือถีบนะฮะหน้าก็เตะซ้ายไปจะทันหรือไม่วังจันทน้อยจะต่อยหมัดได้อย่างไรนะฮะนี่ลูกนี้นายเป็นไงนายอื้อหือสับศอกขวาลูกนี้เป็นลูกที่วังจันทน้อยถนัดนะฮะหนักนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ทีนี้วันนี้ชัดชัยก็มาป้องกันตั้งแต่ยกแรกดูภาพช้าเนี่ยดูจังหวะต่อยไม่มีเพราะรัดกุมเหลือเกินลูดในลูกนี้วังจันทน้อยถนัดฟันศอกเข้าไปดวงช่วยด้วยนะฮะดวงมวยนี่นอกจากจะนั่นต้องมีดวงประกอบด้วยมีแข้งซ้ายออกไปสวยบางครั้งต่อยไปต่อยมาหัวชนแตกบางครั้งศอกเขาสิบทีไม่แตกตัวเองถูกศอกทีเดียวแตกเลยนี่นะครับเราไปดูกันในยกที่สามแล้วก็มีเข็มกัดตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันแล้วก็นาทีระทึกใจต่อวินาทีนี้มีให้ดูตลอดนะครับเข่าในเป็นของวังจันทร์แต่วันนี้ดูชัดชัยไข่สีทองมาป้องกันวังจันทร์น้อยก็เข่าในไม่ได้ยิงขวาได้ไหมอย่างนี้ต้องเดินแล้วนะฮะสองยกเสียเปรียบกันถึง5-2ก็มี3-1ก็มีต้องขอขอบคุณนะคุณจะเด็ดน้ำมือลนรายงานนะครับราคาต่อรองมาให้มวยไทยสถานโลกตรงนี้เรามีพักเพื่อเพื่อนฝูงเยอะด้วยกันเอ้า1 2เข้าไป4หมัดเข้าไปแล้วก็แทงหลอกเข้าไปอันนี้รู้สึกว่าจะล้วนเลยแล้วฮะสังเกตดีๆนะฮะยกนี้จัดชัยกลับมาโดนเข่าแล้วเบียดแล้วเบียดจะหลอกต่อยหรือเปล่าก็เน้นหนักๆนี่ต่อยไม่ทันเพราะจัดชัยนี่ไวยังก็สามารถ2นี่ต้องไวแล้วทั้งสายตาทั้งอะไรก็ตามทีสามารถก็เชียร์อยู่ข้างมุมนั้นดูจัดชัยเป็นอย่างไรดูออกมาเข้ามาซ้ายยาวๆไว้วังแก้วสิบยอดธงอดีตแชมเปี้ยนนี่อยู่มุมออกซ้ายเข้าผลได้ผลวังจันทน้อยเตะแป๊กอีกนะฮะถึงอย่างนี้ทำยังไงเอาล้มไปอันนี้มีปัญหาแล้วนะฮะล้มไปลูกนี้พอขึ้นมาจะเสียหลักผมจำได้นี่หมัดขวาตรงเข้าไปเหมือนไปนิดนึงวังจันทน้อยตามเข้าไปอีกอย่างนี้ต้องเร็วฮะต้องแรงเข้าไปอีกนะอย่างนี้มวยจังหวะถึงจะเสียรูปทรงนะแม่ต่อยไปต่อยมาชัดชัยชักตัวเล็กลงอู้หูคู่นี้ต่อยกันไม่เลิกนะครับออกอาวุธทันกันแข้งขวาไปวังจันทน้อยทำยังไงโต้ขวามาอู้หูอย่างนี้สมัยนี้เตะไปแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตนะฮะนักมวยจะมีการจับแล้วป้องกันตัวแล้วจะโต้ได้ทันทีติดแตกแตกต่างกับมวยสมัยก่อนนะครับว่าการป้องกันตัวหรือการวิวัฒนาการในเรื่องมวยไทยเนี่ยผิดไปแต่ถ้าบอกว่าศิลปะมวยไทยมันจะน้อยลงไปหรือไม่ผมคิดว่าจะอยู่ที่กรรมการเป็นส่วนประกอบ
นะครับแล้วแฟนมวยก็เป็นมาตรฐานด้วยอันนี้ออกขวาไปฮะระหว่างขวากับซ้ายการแข้งซ้ายของฉัตรไทยเนี่ยวังจันทร์น้อยต้องเตะแข้งขวาออกไปพอหมดยกที่3ด้วยลูกถีบในตอนสุดท้ายดูภาพช้าซ้ายมาวุดไปเลยปลายคางตามเข้าไปยิงขวาสามหมัดแทงเข่าเข้าไปจะไปได้ตรงแทงเข่านะฮะถ้ากลัวเลยแทงเข่าก็ไปทีชัดชัยผลักแล้วก็เตะแล้ววุดนี่เสียอาการแล้วเสียอาการวังจันทร์น้อยเข้าไปแข้งขวาแต่ซ้ายมาแป๊กอีกฮะวังจันทร์น้อยกันได้ยกนี้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจาก5-2-3-1ของทางชัดชัยเนี่ยพอยกที่3หมดไปมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะพอขึ้นยกที่4กลับมาเป็นวังจันทร์น้อยทันทีเลยคือยอดธงอยู่ข้างบนมีคุณวีอยู่นะฮะแม่ทางคุณสุนงามน้ำใจก็ตามทีทางคุณสิงห์น้อยก็ดีหน้าดีเนื้อตัวนักมวยที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์รัดแล้วลูกนี้ลูกถนัดของวังจันทร์น้อยชัดชัยลูกถนัดลูกหาสิ่งของวังจันทร์น้อยนี่นั่นมันอย่างนี้ทำอะไรดูช่างภาพต้องหนีแล้วแน่นขนาดไปหมดแล้ววันนั้นสุดวันทรงชัย2 ล้านกว่าพลิกเนี่ยอย่างนี้เสียศูนย์นะฮะอย่างนี้เสียหลักด้วยจะต้องทำอะไรต้องแข้งซ้ายยาวถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้เปลี่ยนแผนนะฮะคือยอดธงนะฮะปรมาจารย์มวยชื่อดังแม่ไม้มวยไทยเมื่อกี้ถอยยกนี้ไม่ถอยวังจันทร์น้อยก็ไม่ถอยยืนปักหลักกันอยู่ตรงนี้ยก4นะนาทีระทึกใจพันโทธีระนวังวราตอนนี้ชัดชัยไม่ถอยเดินเข้าไปอัดเข้าไปอย่างนี้แม่ดูช่างภาพนะฮะนักข่าวคนเอียงดูนะฮะวันนั้นคนแน่นสนามไปหมดนะขวายาวนึกกลับมาหลงเนี่ยหลงเข่าหรือเปล่าชัดชัยยกนี้เป็นไงยังเบียดนะฮะท่านผู้ชมให้คะแนนไปด้วยนะฮะยังไม่ทราบว่าใครจะแพ้หรือชนะท่านต้องดูเนี่ยยกนี้ก็ยังไล่ขึ้นมานะฮะเอาดูเอากลับมาถีบขัดใจโยกเข้าไปอย่างนี้2ดอกก็เป็นของผมเหมือนกันนะฮะอย่างนี้เดินเข้าไปแล้วโดนหรือเปล่าไม่โดนหวังถอยแล้วทำหรือเปล่ากรรมการเขาถามตรงนี้ถอยแล้วทำหรือเปล่าเอาถอยแล้วโดนอย่างที่เสียหายเอาละอย่างนี้กลับมาอีกแล้วแม่ยกหนึ่งพลิกไม่รู้กี่ตลบนะฮะตอนนี้ก็เดินกางเกงแล้วดูท่าดูทางที่เลี้ยงว่าไงราคาอยู่กับผมหรือเปล่านะฮะนักมวยเนี่ยจะมีจุดนะท่านผู้ชมที่เคารพบางครั้งเนี่ยเสียโอกาสไปเสียแพ้เพราะพี่เลี้ยงนาทีนี้ยังไม่รู้นะฮะหมู่รู้จ่าไหมครับหัวหรือก้อยเอาแล้วเอาโดนแข้งซ้ายไปยก4นะฮะอื้อหือเอาวางจันทร์น้อยเอาแป๊กเอาลิ้นสุดท้ายนี่เดือดร้อนนิดหน่อยแล้วอ้าวโดนเข้าไป2แข้งต้องเดินแม่กลับไปกลับมาท่านผู้ชมฮะการออกอาวุธของนักมวยทั้งคู่ระดับอย่างนี้มีเสน่ห์เหลือเกินกำลังเป็นฝันใจแฟนมวยในปัจจุบันชัดชัยไผ่สีทองแล้วคู่นี้ชกกันอย่างนี้เรียกร้องหมดยกที่4แล้วแฟนมวยต้องรอตรงนี้ฮะททบ5มีของดีมาฝากผมคิดว่าคู่นี้ต้องพบกันอีกนะฮะเพราะว่าวันนั้นจากการเก็บค่าดูถึง2,600,000 บาทเป็นคู่เอกในรายการแล้วก็ครบยกไม่รู้ว่าใครจะแพ้หรือชนะท่านดูต่อไปแล้วแฟนมวยเรียกร้องอยากจะดูคู่นี้อีกนะฮะผมจะนำคู่นี้มาถ่ายทอดให้ท่านชมตรงนี้อีกนะฮะคู่ยอดธงเสนานันท์นะฮะพอ4ยกแล้วขึ้นยกที่5ตอนนี้ก็รู้สึกว่านักมวยทั้งคู่ยกที่4ยังไม่มีอาการของการเด็ดในศึกวันทรงชัยผมคำนึงเหลือเกินว่าเนื้อ1ชิ้นนม1แก้วเนี่ยถ้าท่านขาดไปเสียโอกาสกันหมดนะกรรมการจะเหนื่อยนะขึ้นมายกนี้ยังมีอยู่2-1นะฮะในตลาดหลักทรัพย์แม่ยังเดินแล้วถอยไม่ได้ยกนี้ชิงดำ2-1นี่เตะกันแข้งเดียวก็ชนะกันแล้วจัดชัยถอยเหรอยกนี้ถอยว่ายังไงชัยชนะหรือแพ้ท่านต้องจับตาดูแล้วครับนาทีสุดท้ายพันโทธีระนวรังนวังวราก็ต้องเร่งนะเอาดันเข้าไปอย่างนี้เสียเปรียบละในช่วงนี้ยังเสียเปรียบชัดชัยแล้วนะฮะในขณะนั้นนะครับเดี๋ยวท่านดูว่าใครจะเป็นคนแพ้ชนะกลับไปกลับมานะฮะยังไม่รู้อย่างนี้แม่ตื่นเต้นไปด้วยแล้วประกาศคะแนนก็หวาดเสียวที่สุดผมคิดว่าวันนั้นใครที่ไปชมแล้วก็นะฮะรักใครนะหมัดซ้ายหมัดขวาเข้านะฮะตอนนี้อ้าวยกมือแล้วอ้าวชัดชัยก็ยกมือด้วยอย่างนี้แม่จริงไหวจริงคิดนะฮะอีกแข้ง2แข้งใครทำได้ชนะไปเลยอย่าหลุดนะเอ้าบางจันน้อยทำดีแต่ขวาไปโต้ขวามาออกหมัดตามเข้าไปอีกอย่างนี้ชัดชัยต้องไล่เสียหลักไหมเอาอย่างนี้ไม่ได้คะแนนเอาแข้งซ้ายเต็มๆทีเดียวอย่างนี้ถ้าเกิดเตะไปก็กลัวถูกจับไถนาล้มทีเดียวกรรมการตัดสินเลยนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้กันเท่าไหร่แม่สองฝ่ายสามารถพยักอรุณแม่อยากจะขึ้นมาชกด้วยมีคนสงสัยว่าเนี่ย130 ปอนด์ถ้าผิดจากชัดชัยเป็นสามารถพยักอรุณเจ้าวังจันทร์น้อยจะสู้หรือไม่
เป็นคำถามที่หาคำตอบยากนะถ้าเป็นสามารถพยัคฆ์อรุณตอนนี้คะแนนต้องรวมนะครับเพราะเป็นการชิงแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวททั้ง3ท่านนะเดี๋ยวผลของการให้คะแนนจะออกมาเป็นไงแม่นาทีระทึกใจตอนนี้ถ้าชอบใครออกคนนั้นได้เลยนะโอ้โหประกาศคนที่1ฮะโอ้24ต่อ24ครึ่งคนที่1นะพอประกาศคนที่2อื้อหือฝ่ายน้ำเงินไม่มีแพ้แล้วผลออกมาก็คือกรรมการเลิศศิลป์ธรรมนิยมออกมาในลักษณะวังจันทน้อยชนะครึ่งคะแนนนะครับวันนั้นทั้งเข็มขัดแชมเปี้ยนท่านพลตรีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์ท่านก็ขึ้นมอบเข็มขัดแล้วดูเงินสิครับ900,000อีกไปแบ่งชาวลพบุรีมหาศาลจริงๆนะฮะ